รวมตัวกันนิดนึงนะคะแสดงจุดยืนของพวกเรานะคะดีเจเอ๋ดีเจเอ๋นะคะวันนี้ท็อปนิวทอล์กนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสวยนะคะน้องกุ้งค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมากมายเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นะคะซึ่งก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายทางด้านการเมืองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะฟังจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับตัวตึงรักสถาบันค่ะที่ออกมาปะทะฟาดฟันกับเหล่าบรรดาด้อมส้มนะคะหรือผู้ที่จับจ้วงสถาบันมาโดยตลอดนั่นก็คือทางด้านของมาดามน้ำชาหนูกุ้งและดีเจเอวันนี้ทั้ง3คนมาเจอกันแล้วที่ทางสำนักข่าวท็อปนิวส์นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมดูค่ะเรียกได้ว่าออกมาฟาดฟันกับบรรดาด้อมส้มผู้ที่จับจ้วงสถาบันมาโดยตลอดสำหรับดีเจเอมาดามน้ำชาและหนูกุ้งค่ะที่ออกมาอัดคลิปปกป้องสถาบันแม้ว่าจะถูกด้อมส้มตามคุกคามส่งข้อความไปด่าแทบจะทุกวันอย่างกรณีของหนูกุ้งก็มีการดำเนินการฟ้องร้องไปแล้วนั้นและยิ่งช่วงนี้สถานการณ์ทางด้านการเมืองก็ร้อนแรงสุดๆค่ะทำให้เหล่าบรรดาตัวตึงต้องออกมารวมตัวปกป้องสถาบันกันเป็นทีมเลยก็ว่าได้กระทั่งทั้ง3คนค่ะได้มาเจอกันแล้วที่สำนักข่าวท็อปนิวสวัสดีค่ะนี่วันนี้เลยค่ะดีเจเอ๋ดีเจเอ๋นะคะวันนี้ท็อปนิวทอล์กนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะมันแซ่บเวอร์นะคะน้องชายของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เจออินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งท่านนะคะคนสวยนะคะน้องกุ้งค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องกุ้งค่ะก็เมื่อวานเราดีอกดีใจนะคะชื่นมื่นกันทั่วหน้านะคะวันนี้ก็จะต้องมารวมตัวกันนิดนึงนะคะแสดงจุดยืนของพวกเรานะคะประเทศชาติต้องขับเคลื่อนต่อไปในเรื่องของพิษเศรษฐกิจแต่ในเรื่องของการที่เราสนับสนุนมาตรา112แล้วก็เราก็ได้แสดงจุดยืนของเราว่าคนกลุ่มนี้ไม่เหมาะเลยจริงๆนะคะไม่เหมาะเลยจริงๆที่จะต้องมาอยู่ในภาคของรัฐบาลนะคะเพราะว่านี่เห็นไหมคะสู้ๆค่ะพวกเราสู้ๆค่ะและดิฉันเชื่อว่าคนไทยอีกเกือบทั้งประเทศนะคะที่อยากจะเห็นประเทศชาติก้าวหน้าโดยที่ไม่มีนักการเมืองที่จะคอยแก้ไขมาตรา112ถูกต้องไหมคะทุกคนพูดนิดนึงค่ะน้องเอนิดนึงค่ะเราก็จะปกป้องนะครับสถาบันนั้นเป็นที่รักของเรานะครับน้องกุ้งด้วยค่ะคนสวยพูดนิดนึงเราก็จะมีจุดยืนชัดเจนเหมือนเดิมค่ะคือตลอดว่าเราจะปกป้องสถาบันแล้วก็ไม่สนับสนุนการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ค่ะโอเคค่ะชัดกันนะคะดิฉันคิดว่าปากเสียงของพวกเราก็คือหัวใจของคนที่จงรักภักดีต่อในหลวงนะคะยังไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะคุณผู้ชมทั้ง3คนนะคะมาแท็กทีมปกป้องสถาบันพร้อมกันแล้วนะคะก็ได้เจอทั้งทางด้านของ DJ เอหนูกุ้งมาดามน้ำชาซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจทั้ง3คนได้นะคะเข้าไปยังแอปพลิเคชัน TikTok นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อมาดามน้ำชาพิมพ์ชื่อ DJ เอและพิมพ์ชื่อหนูกุ้งได้เลยนะคะก็จะเข้าไปติดตามกันได้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ทั้ง3คนนั้นทำคลิปดีๆในการปกป้องสถาบันออกมาอีกค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store